ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยเมาส์ทูเมาส์ค่ะข่าวนี้ของเรานะคะเดี๋ยวขอเมาส์กันหน่อยกันละกันนะคะเขาบอกว่าน้องเนยวรัฏฐานะคะแจงดราม่า3ดาราดังสั่งอาหารแต่ว่ารอคิวไม่เป็นหรือยังไงโอ้โหเรียกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นที่ฮอตฮิตแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงขึ้นมานะคะสำหรับมันมีคนใช้ Facebook ท่านนึงอ่ะเนาะเขาโพสต์ Facebook นะขณะที่เขากำลังไปต่อคิวร้านอาหารร้านดังร้านนึงนะคะแล้วก็โพสต์ลงไปว่ามีถูก3ดาราสาวที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยแซงคิวนะคะนะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะก็ถูกโพสต์ลงไปเรามีภาพไปดูด้วยนะคะเขาบอกว่าคนที่โพสต์เนี่ยได้ลงรายละเอียดเรื่องราวเอาไว้นะคะพร้อมกับเป็นรูปภาพที่แอบถ่ายเป็นภาพนี้นั่นเองนะคะว่าเป็นดาราอยากจุดๆแต่ว่ารอคิวไม่เป็นแล้วก็แฮชแท็ก3ดาราพี่น้องหน้าเหมือนนะคะดาราลูกหมูกับแฝดทาขนมปังทางร้านถึงขั้นต้องปิดแอป QQ ให้3นางเพื่อที่จะลัดคิวนะคะภายหลังเรื่องนี้เนี่ยถูกแชร์ออกไปกันแบบรวดเร็วมากชาวเน็ตก็ไปคอมเมนต์นะคะว่าอุ้ยคือเขาค่อนข้างแฮชแท็กระบายแบบคือตรงตัวไงทาขนมปังคือเนยแจมใช่ไหมล่ะลูกหมูก็คือพิกเลตนี้ไงเขาก็เลยแบบว่าโยงไปที่3พี่น้องบ้านนี้นั่นเองนะคะก็เรียกว่าในรูปที่แอบถ่ายก็เห็นชัดๆว่าเป็น3สาวนี้ด้วยนะคะไม่นานนะคะคุณเนยนะคะก็ออกมาโพสต์เรื่องราวตรงนี้เนี่ยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะเพื่อที่จะขอชี้แจงกันบ้างสำหรับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งน้องเนยเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดนะคะว่าตัวเขาแล้วก็น้องๆเองเนี่ยมาถ่ายรายการแล้วก็ให้ทางผู้จัดการเนี่ยนะคะประสานงานโทรจองคิวเอาไว้ล่วงหน้าแล้วพร้อมบอกเลยว่าไม่โกรธนะกับคนที่โพสต์ไปเนี่ยแต่อยากให้เห็นใจกันสักนิดนึงอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรจากสิ่งที่คุณเห็นเพียงแค่แวบเดียวเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยก็เสียใจเหมือนกันนะคะเรียกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นดาราเนี่ยแต่ก็เป็นคนธรรมดาก็เสียใจนะนะคะนี่แล้วก็น้องเนยก็บอกว่าขอชี้แจงนิดนึงละกันนะคะเวลาที่ไปทานอาหารร้านไหนเนี่ยไม่เคยไม่จองโต๊ะค่ะไม่เคยลัดคิวเลยร้านไหนจองไม่ได้ก็ต่อคิวค่ะแต่วันนี้เนี่ยมาถ่ายรายการผู้จัดการเนี่ยคุยกับทางร้านล่วงหน้าแล้วว่าเราจะมาถ่ายนะคะเป็นออนแอร์ทาง YouTube เนาะทางร้านก็จองโต๊ะเอาไว้เอาของอาหารเตรียมไว้แล้วนะคะก็เขาบอกว่าเพื่อที่จะไม่ให้เราเสียเวลาเนาะโทรเช็คกับทางร้านได้เลยค่ะและเนยเองก็บอกว่าไม่ได้โกรธคนที่โพสต์ไปนะแต่อยากจะขอความกรุณาให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงก่อนตัดสินอะไรแล้วโพสต์ลงโซเชียลนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่คุณโพสต์ไปไม่กี่นาทีเนี่ยโพสต์นั้นเนี่ยก็สามารถสร้างความเสียหายหรือว่าความเข้าใจผิดได้หากข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะก็ขอความเห็นใจนิดนึงละกันเขาบอกว่ามีคนที่เข้าไปด่าในเพจของเนยแจมของพิกเลตเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดทางด้านเจ้าของโพสต์ Facebook ท่านนั้นเนี่ยนะคะก็มีการทักข้อความมาหาทางคุณเนยเนาะทาง Facebook นั่นเองนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็ได้มีการขอโทษขอโพยกันไปนะแล้วก็บอกว่าขออภัยจริงๆที่ได้โพสต์ลงไปโดยที่ไม่ได้รู้ข้อมูลชัดเจนนะคะแล้วก็บอกว่าอยากจะให้จบความดราม่านี้ก็แล้วกันนะคะทางด้านคุณเนยเองเนี่ยก็มีการตอบกลับไปนะคะโอ้ค่อนข้างยาวเลยแหละตอบประมาณว่าขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ทักมาขอโทษนะความจริงทางด้าน3สาวอย่างเราเองเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ก็อยากจะขออนุญาตนะคะบอกว่ากว่าจะเห็นอะไรหรือโพสอะไรในโอกาสหน้าครั้งหน้าอื่นๆเนี่ยนะก็ให้ดูนิดนึงนะคะให้ดูดีๆเลยว่าเรื่องนั้นเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนบางทีนี่นะเราโพสออกไปแล้วแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันอาจจะมากจนเราเนี่ยไม่คาดคิดเลยก็ได้นะคะไงก็ฝากเตือนด้วยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเรา2คนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไ
ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง